ไปดูคู่แรกเลยครับกบภูเขาทองไทยมวยไทยยิมพบกับเคสสหรัฐทีเด็ด99 110.4 ปอนด์ครับคู่นี้เจ้ากบภูเขามวยไทยทองไทยยิมหรือว่าเจ้ากบภูเขาพรใจจิต3ผลงานหลังก็มีชนะคะแนนเพชรมงคลสิทธิสุขโตครับชนะคะแนนยอดขุนพลสรจรินทร์ล่าสุดแพ้คะแนนชาญยุทธช5พยัคฆ์ส่วนเคสสหรัฐนะครับแพ้คะแนนธงรบกีฬาสปอร์ต2ไฟติดแล้วล่าสุดแจ้งเกิดด้วยการชนะน็อกโชคอนันต์มอภูวนาเรทคู่นี้เปิดขึ้นมานะครับให้ทางด้านมุมแดงครับกบภูเขาได้เปรียบ5ต่อ2สีผิวเข้มมาเลยทีเดียวครับเจ้ากบภูเขาเป็นนักมวยที่ท่าทรหดสูงครับเด็กคนนี้ส่วนเจ้าเพชรสหรัฐก็บู้สู้ไม่แพ้กันเหมือนกันครับโอ้ยโดนเข่าเข้าไปนี่มีสะดุ้งอ้าวกำปั้นกำปั้นเนี่ยครับจอมลงทุนแล้วครับขึ้นไปนี่แลกกันเลยโดนถีบกระเด็นเลยอ้าวแข้งซ้ายอีกทีนึงนี่เป็นคู่แรกนะครับคู่แรกของศึกสอสมหมายขยับขยับแม่ดูครับเริ่มจะออกทะเลในวงในครับวงในนี่ก็สับศอกโอ้โหเอียงเลยฮะจอเพชรสหรัฐก็พยายามที่จะเข้าไปต่อยกำปั้นหมดยกที่3ผ่านไป3ยกนะครับสถานการณ์เจ้ากบภูเขาได้เปรียบหลายช่วงตัวแล้วครับ20ช่วงตัวมีครับเจ้าเคสสหรัฐนี่โดนหนักๆเข้าไปออกอาการไม่ดีเอาละยกที่4ครับลุยกันต่อต้องเดินต้องเร่งแล้วครับเคสสหรัฐจะคำเป้าเจอหรือเปล่าครับจังหวะนี้กบภูเขาล็อกเอาไว้ครับตีไม่ได้คือมีความพยายามสูงแหละครับเคสสหรัฐแต่ดูพละกำลังแล้วเนี่ยดูจะถดถอยลงไปเยอะนะครับขยับขยับเตะขวาโอ้โหลูกเดียวกับไม่บังแล้วครับเคสสหรัฐคือยังไงก็ต้องลงทุนโดนเข้าไปหนักๆแบบนี้นี่เห็นแล้วเจ็บแทนเตะแบบนี้ที่แบงค์วงแคลชมาเลยครับขอเจ็บแทนครับเนี่ยล็อกเอาไว้ครับพยายามจะเก็บอาวุธเจ้ากบภูเขาเป็นเด็กที่มีอนาคตนะครับกบภูเขาเนี่ยท่าทรหดดีครับแล้วก็ถือว่าสภาพร่างกายช่วงหลังนี่ใช้ได้เอาละยกสุดท้ายครับ4ยกนี่แฟนมวยสารภาพกันแล้วนะครับนี่ก็ต่อยหมัดครับเพชรสหรัฐไม่มีอะไรจะเสียแล้วตอนนี้ครับดูครับว่าแหก็ยังสู้อ่ะเพชรสหรัฐต้องการจุดเปลี่ยนให้ได้ครับวันนี้ก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับเราได้ชมกันถึง7คู่เป็นไฮไลท์จากสนามมวยราชดำเนินเพชรสหรัฐช้าลงเยอะแล้วครับอ
อ้าวมีเสียวเหมือนกันแม่ไปเปิดโอกาสเพชรสหรัฐได้ต่อยกบภูเขาเดี๋ยวได้หงายท้องครับหมดยกสุดท้ายนะครับยกสุดท้ายดูการชูมืออย่างเป็นทางการดีครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับมุมแดงครับกบภูเขาทองไทยมวยไทยยิมชนะคะแนนเพชรสหรัฐทีเด็ด99ครับ